ตอนนี้ก็คือเรามาที่นิโคทารามนะตรงนี้เป็นวัดนิโคทารามเนี่ยเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ถามว่าที่นิโคทารามเนี่ยพระบรมศาสดามาจำพรรษาที่นี่ไหมก็ต้องบอกว่ามาจำพรรษาหน้าที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในพรรษาแรกหลังจากตรัสรู้แล้วก็โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ลำดับหน่อยนะโยมนะตั้งใจลำดับกันนิดนึงพอจะได้พอจำประเด็นเป็นความเป็นมาหน่อยพอหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประทับจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันกรุงพาราณสีอันนั้นพรรษาแรกพอออกพรรษาแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาแล้วก็อนุญาตให้สาวกบวชกุลบุตรต่อมาก็คือมีสหายพัทวัคคีย์30เป็นต้นตามลำดับนั่นแหละแล้วพุทธเจ้าก็โปรดชนิน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารและตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายวัดเวรุวันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติในอดีตแล้วก็แสดงปุพพกรรมของเปรตเป็นต้นนะแล้วก็ในพรรษานั้นแหละทปุสสะภริกะคือพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรก็ออกบวชแล้วก็พระองค์ก็แสดงโอวาทปาติโมกที่เราไปกันมาแล้วที่กรุงราชคฤห์นั่นแหละวัดเวรุวันแล้วก็แสดงเกี่ยวในเรื่องของโอวาทปาติโมกเป็นต้นไปตามลำทีนี้ถามว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ช่วงไหนก็ต้องบอกว่าช่วงพรรษาแรกเลยออกพรรษาแล้วหลังจากแสดงโอวาทปาติโมกเป็นต้นแล้วเนี่ยบวชพระมหากัสสปแล้วนี่นะด้วยโอวาท3ข้อแล้วต่อมาพระองค์ก็เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ท่านทั้งหลายต้องการดูรายละเอียดก็ไปดูในขุททกนิกายอัปทานเป็นต้นตลอดถึงขุททกนิกายธรรมบทนี่นะขุททกนิกายเถรคาถาอังคุตตรนิกายเอกนิบาตเนี่ยไปตามไปดูในที่ทั้งนั้นเพราะถ้ารายละเอียดมาสาธยายตรงนี้ค่อนข้างยาวนะสำหรับท่านผู้ใคร่ศึกษาถ้าจะเรียงตามลำดับแห่งการจำพรรษาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วต่อมาพระองค์ก็มาโปรดพุทธบิดาโปรดพระพุทธบิดาก็คืออยู่ในวินัยปิฎกนะในมหาวรรคนั่นแหละนะในทีนี้แล้วก็ในขุททกนิกายธรรมบทแล้วก็โปรดนางประชาบดีโคตมีด้วยก็ไปดูในอังคุตตรนิกายทุกขนิบาตแล้วก็โปรดพระนางยโสธราโปรดเจ้าชายนันทะอุปเจ้าชายนันทะก็อุปสมบทที่โยมแสงมณีเล่านั่นแหละฉะนั้นไปดูในไหนดูในขุททกนิกายสุตตานิบาตหรือขุททกนิกายชาดกเป็นต้นก็ไปดูตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะเกี่ยวกับเรื่องของพระนันทะแล้วก็เรื่องของพระนางประชาบดีโคตมีถวายจีวรในมัชฌิมนิกายอุปริบันนาตก็มีแล้วก็ราหุลนะราหุลน่ะกุมารก็หมายความว่าลูกนะก็บรรพชาเป็นสามเณรไปดูในวินัยปิฎกในมหาวรรคในมคภัยในมหาวิภังแล้วก็ห้ามบรรพชาก่อนได้รับอนุญาตใช่ไหมต่อมาก็ที่บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารก็น้อยใจนั่นแหละว่าหลานก็มาบวชทีแรกหวังน้องชายเจ้าชายสิทธัตถะบวชก็ไปหวังกับนันทากุมารนันทากุมารออกบวชอีกหวังราหุลเอาราหุลถูกพระพุทธเจ้าขอบวชก็ให้บวชก็อีกเลยหมดเลยก็เลยบอกว่าแม้ต่อไปเนี่ยถ้าจะบวชใครก็ขอได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นต้นก่อนเป็นต้นแล้วก็อนุญาตให้ภิกษุรับสัมมาเนนอุปถากเป็นต้นได้แล้วก็กล่าวในเรื่องของสิกขาบทของสัมมาเนนแสดงธรรมโปรดพุทธบิดาก็ที่ขุททกนิกายชาดกนะเรื่องความไม่ประมาทในอาหารและบิณฑบาตในส่วนจริงๆก็คือว่าพุทธบิดาก็ได้บรรลุนะแล้วก็ในขณะนั้นละราชวงศ์ก็ออกบวช6พระองค์อ่ะก็ไปดูในธรรมบทประทับพระมัลลบุตรกุมารออกบวชเลยเป็นต้นนั่นคือพรรษาแรกออกพรรษาแล้วนะพอพรรษาที่2พระบรมศาสดาก็จำพรรษาที่เวรุวันนะลำดับหน่อยนะที่กรุงราชคฤห์ออกพรรษาแล้วก็เสด็จกรุงเวสาลีเลยไปโน้นเลยตอนเนี้ยออกพรรษาแล้วก็เสด็จกรุงเวสาลีแล้วก็พรรษาที่2นี่แหละที่ท่านพระอนนท์ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในโสดาปัตติผลก็ไปดูในรายละเอียดที่ทีฆนิกายมหาวรรคทีนี้พรรษาที่3ประทับจำพรรษาที่เวรุวันมหาวิหารนี่เหมือนกันที่กรุงราชคฤห์ในช่วงพรรษาก็ราชคฤหัสถ์เศรษฐีสร้างเสนาสนะถวายที่ทรงอนุญาตเสนาสนะ5ประการนั่นแหละนะก็ในรายละเอียดก็ไม่ตามแต่ต้องการจะลำดับให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจคำสอนหลังออกพรรษาแล้วก็ประชุมสงฆ์ในการอุปสมบทอนุญาตพิเศษในแคว้นอวันตีแล้วก็บอกคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ยังไง
เงินทองไม่สมควรแก่สมณะเป็นต้นอย่างไรก็ตรัสบอกแล้วก็บัญญัติเกี่ยวกับการเข้าพรรษาแล้วก็ในพรรษานั่นแหละพระโคทิกะก็ปรินิพพานนะไปดูในขุททกนิกายเถรคถานุนแล้วก็ตรัสในเรื่องของอาตานาติยสูตรเป็นต้นไปตามลำดับแล้วก็ตรัสสกะปัญหาสูตรนะปัญหาของเท้าสกะพอมาพรรษาที่4ก็จำพรรษาที่เวรุวันนี่เหมือนกันที่กรุงราชคฤห์ยังไม่ได้ออกจากเวรุวันเนาะหลังจากออกพรรษาแล้วก็โปรดพุทธบิดาเลยทีเนี้ยแล้วก็ในส่วนจริงพุทธบิดาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานนั้นโปรดพ่อได้เป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ถวายพระเพลิงศพแก่โยมพ่อคือพระเจ้าสุทโธทนะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบิลพัสนี่แหละแล้วก็เสด็จห้ามเหล่าสากยะและโกริยะวงที่จะลบกันไปดูในรายละเอียดในทีฆนิกายมหาวังนุนระงับการทะเลาะวิวาทกันเป็นต้นแล้วก็แสดงพันธนาชาดกขุทุพยาชาดกเป็นต้นนะและกุลติยติกาพชาดกแล้วตรัสให้สามัคคีกันก็ตรัสในเรื่องของรูปธรรมชาดกวัตกาชาดกเป็นต้นก็แสดงในเรื่องตรงนี้นะพรรษาที่5ก็ทรงจำพรรษาที่กูฏาคารสาลาป่ามหาวันที่กรุงเวสาลีที่เราไปกันมาแล้วนั่นแหละแล้วก็บัญญัติในเรื่องของครุธรรม8ประการพรรษานี่แหละที่นางประชาบดีโคตมีเนี่ยนะออกบวชนั่นแหละออกบวชแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของพอหลังจากนั้นก็คือนางยโสธราเนี่ยนะทรงผนวดแล้วก็นางรูปพนันทาก็บวชก็ในช่วงพรรษานี้หลังจากออกพรรษาแล้วก็เสด็จที่พัทยานครแล้วก็เสด็จเป็นไปตามลำดับเนาะไปกรุงกุสินาราปาวาเนี่ยเป็นต้นตามลำดับพอมาพรรษาที่6ก็จำพรรษาที่มกุลบรรพตแฟนมคตอันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนพอพรรษาที่7ก็เสด็จดาวดึงอันนี้ไปโปรดโยมมารดาและโปรดทูตพุทธมารดาก็ไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่3เดือนแล้วก็เนรมิตพุทธนิมิตขึ้นมาแสดงธรรมต่อในช่วงที่พระองค์เสด็จมาบิณฑบาตแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็มาแสดงทำให้กับพระสารีบุตรโดยย่อฟังเป็นต้นแสดงอภิธรรมอภิดกก็ทำอยู่อย่างนั้นตลอดถึง3เดือนหลังออกพรรษาแล้วก็ลงมาเป็นต้นตามลำดับที่เดี๋ยวต่อไปเราไปที่สาวัตถีก็จะไปเจอที่ตรงนั้นที่สังกัสสะนะพรรษาที่8ก็ประทับจำพรรษานะเพสกะกลาวันพระฆาชนบทหลังออกพรรษาแล้วก็บัญญัติเรื่องสิกขาบทในเรื่องการผิงไฟเรื่องพระเนี่ยเรื่องเกี่ยวในเรื่องต่อมากับพราหมณ์ที่อายุ120ปีเข้าเฝ้านะมาคันธิยะพราหมณ์ต่างๆเข้าเฝ้าตรงนี้รัฐปาละเถระเนี่ยพอพรรษาที่9ก็ประทับจำพรรษานะกรุงโคสิตารามที่กรุงโกสัมพีตรงนี้แหละที่ไปโปรดในเรื่องพูดในเรื่องของนางสามมาวดีที่ว่าเกี่ยวในเรื่องของพระนางวาทุลทัตตาเป็นต้นนะหรือนางมาคันธิยาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ตรัสในเรื่องของตอนนี้ก็ทำโอเคปณิยกรรมแก่พระชนะนะแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของพระวินัยค่อนข้างจะแสดงเยอะนะในพรรษานี้เริ่มแสดงไว้พูดถึงในเรื่องของเรื่องภาษาคตะดื่มสุราเมรัยเป็นอาบัติปัจจิตียังไงก็อธิบายในเรื่องสุราและเมรัยนะแล้วก็พูดในเรื่องการสงแตกแยกกันแล้วก็ตรัสในมัชฌิมานิกายโมระปันนาก็ตรัสในเรื่องของสารานิยธรรม6ประการเนี่ยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีทิฏฐิสามศีลสัมปัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาเป็นต้นนี้นะ6ประการนี่แหละที่ตรัสให้พระนะอยู่ด้วยกันด้วยมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเป็นต้นนะต่อมาก็คือเสด็จภารกะโลนการามพบพระภักขุเสด็จถึงปราจีนวังสะพบพระนุรุทธะเสด็จพระกิตตาไพศาลเป็นต้นชาวโกสัมพีไม่ยอมอภิวาทภิกษุเพราะตอนนั้นที่ว่ามีการแตกแยกกันในต่างๆเหล่านี้พอพรรษาที่10ก็จำพรรษาที่ต้นสาระนะป่าเลยไรยกะเลยตัวเนี้ยพระองค์ก็หนีเข้าป่าไปในตรงเนี้ยนะแล้วพอพรรษาที่11ประทับจำพรรษาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าเอกนาลาที่แฟนมาคตยังอยู่ในกรุงราชคฤห์นะพรรษาที่12ก็นครไม้สะเดาเมืองเวรัญชาตรงนี้แหละที่พระองค์ทรงบัญญัติในเรื่องของสิกขาบทในเรื่องของปาราชิกเป็นต้นเหล่านี้นะโปรดเวรัญชพราหมณ์แล้วก็ออกพรรษาแล้วก็เสด็จนิเวศเวรัญชพราหมณ์ถวายอาหารเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็เสด็จกรุงเวสาลีแล้วออกพรรษาเป็นตามไปถึงสาวัตถีพอพรรษาที่13ก็
ที่จาริกาบรรพตเมืองจาริกาตามเดิมพอมาบรรพษาที่14จำพรรษาที่ไหนประทับจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีตรงนี้แสดงเยอะแสดงสมณเณรราหุลก็มาบวชตอนเนี้ยสมณเณรราหุลนะบวชเป็นเณรมานานใช่มั้ยพอมาพรรษาที่14ก็มาบวชอุปสมบทเป็นพระในรายละเอียดก็ไปดูในมัชฌิมานิกายอุปริปันนาสเป็นต้นพระองค์ก็แสดงในจุระลาหุโลวาทสูตรแล้วก็ตรัสในเรื่องของเดรัจฉานคาถาคาถาวัตถุ10ประการเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ในสูตรนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสในเรื่องของบุคคลผู้มีราติงี1เจริญเนี่ยที่โดยมากเราจะมาสวดกันอติตังนานวากะเมยานาปฏิกังคีอนาคตังเป็นต้นแล้วสูตรเนี้ยที่ท่านมหากัจจายนะท่านชํานาญมากท่านแสดงธรรมโดยวิจิตพิสดารเนี่ยนะแล้วก็ตรัสในเรื่องของจุรกรรมวิภังคสูตรเป็นพระสูตรที่เมื่อวานนี้ที่พระท่านบรรยายเกี่ยวในเรื่องของกรรมเป็นต้นเหล่านั้นนะแล้วก็โปรดในพูดโปรชานุตโสณีพราหมณ์แล้วก็นิธิกันดสูตรเป็นต้นเหล่านี้ออกพรรษาแล้วก็ภิกษุชาวเมืองปาถาปาถริยะนะนะมาเฝ้าพุทธเจ้าในเรื่องของพระวินัยเกี่ยวเรื่องของการจำพรรษาเป็นต้นแล้วก็ทรงบัญญัติในเรื่องของการกฐินเป็นต้นเป็นไปตามลำดับแล้วก็การปรนนาปัจจัยเพศสัตว์แล้วก็แสดงในเรื่องของอัปปมาทสูตรพอพรรษาที่15นี่แหละที่จะพูดถึงตรงเนี้ยฉะนั้นพรรษาที่15พระบรมศาสดามาประทับจำพรรษานั้นที่โคทารามกรุงกบิลพัสดุ์นี่เห็นแล้วนะยอมนะเนี่ยพรรษาที่15มาจำพรรษาหน้าที่นี้สรุปก็คือพระพุทธเจ้าประทับที่นี้แล้วเนี่ยมาประทับที่ตรงนี้แหละที่มาประทับจำพรรษาที่นิโครทารามเนี่ยกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยเจ้าสาคยะก็ถวายสันฐานคานสันฐานคานไม่ใช่ที่ตรงนี้เนาะมันที่อีกที่นึงสันฐานคานก็คือเป็นที่ที่เขาประชุมกันที่เจ้าสาคยะเข้าไปชมกันเนี่ยเป็นรัฐสภาพอเข้าไปถวายให้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปประทับพุทธเจ้าก็ไปอนุเคราะห์โดยการไปประทับจากภิกษุสงฆ์ก็ไปแล้วก็กรุงกบิลพัสดุ์เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีพระเจ้ามหานามาเป็นต้นก็เข้าเฝ้าและในส่วนจริงก็มีการฟังธรรมกันตลอดทั้งคืนเนาะถ้ายกเนี้ยพวกเราจะฟังธรรมกันอย่างนั้นยุ่งเลยโอ้หลังก็ไม่ดีกันทั้งนั้นเลยเริ่มปวดเริ่มอะไรกันสารพัดนะเนาะแต่ต้องอดทนนะโยมนะเขาเรียกว่ามันมาอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามนะว่าเออมันได้อะไรได้วิริยะบารมีบ้างขันติบารมีบ้างก็อธิษฐานกันไปเนี่ยเราจะบูชาคุณของพุทธเจ้าด้วยความเพียรในครั้งนี้เนาะเป็นความเพียรที่ยิ่งใหญ่ว่างั้นนะก็จะถามว่าพระก็ต้องเพียรเหมือนกันนะเนาะทั้งพระทั้งโยมอะไรต่างเนี่ยต่างคนต่างก็แบกขันกันคนละ5ขันนี่แหละนี่มันหนักอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ายังไม่ได้ปรินิพพานตราบใดเราก็จะแบกกันไปอย่างเงี้ยโยมเราคิดดูนะว่าเราไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแบกลมลุกคุกคานกันอยู่เนี่ยต้องดูดีนะคนละ5 ขัน 5 ขันนั่งดูเราตาสะล้อนอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแล้วไม่ใช่ขันของมนุษย์อย่างเดียวนะขันของอบายสัตว์ก็นั่งอยู่ข้างบนเห็นไหมก็โดดเล่นก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็ไม่รู้หรอกเขาก็มัวเมาเข้าไปก็ไม่รู้แล้วก็จะถูกเชื่อดวันไหนเนาะเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเขาก็ไม่รู้กันเนี่ยก็อยู่ด้วยความมัวเมาอย่างเงี้ยเนี่ยการอยู่ห่างไกลจากพระบรมศาสดาก็เป็นกันอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ก็คืออยู่ไกลเนี่ยนะว่าใจเราไม่ถึงฉะนั้นเจ้าสักยะถวายสันทาคารเนี่ยต่อมาพระพุทธเจ้าแสดงเสกขปฏิปทาเนี่ยแต่ว่าไม่แสดงนะเริ่มต้นให้แต่ก็ทรงบัญญัติให้พระอานนท์เป็นผู้แสดงพระอานนท์ก็เลยแสดงเรื่องสัพพุริสธรรม7ประการเป็นต้นเนี่ยนะปฏิปทาของพระเสกขะเป็นอย่างไรแล้วต่อมาก็คือในเรื่องเนี้ยถ้าไปดูในขุททกนิกายธรรมบทก็คือเรื่องของพระเจ้าสุปปุทธะที่โกรธพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้าที่บอกหนีนางยโสธาราซึ่งเป็นลูกสาวตนเองนะออกบวชไม่ดูแลไม่ดูดำดูดีเลยว่างั้นแล้วก็พระเทวทัตออกบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เหมือนตำหนิอยู่เรื่อยอ่ะโกรธในส่วนจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าจะเสด็จบิณฑบาตก็ยกกองกำลังทหารมาล้อมเขาไว้ไม่พระเจ้าบิณฑบาตเนี่ยคือพระเจ้าสุปปุทธานี่แหละพอยกไอ้กองกำลังทหารมาล้อมเขาไว้เบ็ดเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าทำกรรมหนักนะกรรมหนักอันนี้จะเป็นปัจจัยให้ขอขมาเป็นต้นก็ไม่ยอมนะบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าทำกรรมหนักนี่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขเขาอีกขวางไม่พากินอาหารกันเนี่ยแม่พระออกบิณฑบาตเนี่ยกรรมนี้หนักมากพอแผ่นดินจะรองรับเธอไม่ไหวนะจะถูกแผ่นดินสูบสุปปุทธาได้ยินอย่างนั้นก็หัวร้อชอบใจนะบอกว่าไม่เชื่อเราไม่เหยียบแผ่นดินจะสูบได้ยังไงก็เลยไปอยู่บนปราสาทชั้นที่7เอาสิอยากจะดูหน่อยว่าระหว่างพระพุทธเจ้ากับเราเนี่ยใครจะแน่กว่ากันดูสิเนี่ยไปคิดที่ล่วงเกินใครไม่ล่วงเกินไปล่วงเกินพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่สุดจริงๆวันที่7ก็ขนาดให้ทั้งทหารให้ใครต่างๆนะอารักขาไม่ให้ตัวเองลงมานะ
ที่สุดจริงๆก็เป็นเหตุทำให้ตนเองมึนงงในที่สุดจริงลงมาพอเหยียบพื้นแผ่นดินแผ่นดินก็แยกแล้วก็สูบไปเนี่ยนะก็น่ากรุณาเนาะเกิดเห็นพระพุทธเจ้าดันไปเป็นอริกับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็โทษและในเรื่องนี้แหละที่พระพุทธเจ้าโจกโปรดนะทั้งในปฐมสารกานิสูตรแล้วก็ทุติยสารกานิสูตรสากยะคือพระพุทธเจ้าโปรดเรื่องพระเจ้าสารกานิสากยะถ้าเราดูในเรื่องนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าพระเจ้าสารกานิสากยะนี่นะที่มาฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนเสวยน้ำจันตลอดเลยเป็นพระราชาที่ชอบดื่มน้ำเมาตลอดคล้ายๆว่าเมาแบบหัวลาน้ำเหมือนกันเด้อแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยพอใกล้จะตายเนี่ยมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั่นเลยนะแล้วต่อมาท่านก็ตายพอตายเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์บอกว่ามีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาสารกานิสากยานี้เป็นพระโสดาบันแล้วพอพูดอย่างนั้นแล้วโอ้โหชาวกรุงกบิลพัสก็พากันโจทย์ขันไปทั่วบอกแม้ระดับพระเจ้าสารกานี้ซึ่งเป็นพระราชาทรงติดอยู่ในสวยน้ำจันทร์อยู่เป็นเนืองนิดกินแต่เหล้าเนี่ยถ้าหากว่าไปสวรรค์แสดงว่าคนในกรุงกบิลพัสทั้งหมดเนี่ยคงไม่มีใครตกนรกแล้วในทำนองอย่างนั้นนะพระบรมศาสดาก็เลยมาแก้ปัญหาตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องการโจทย์ขานในเรื่องที่ไม่งามพระเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าสารกานี้เนี่ยท่านสั่งสมอัธยาศัยมาดีนั้นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งหลังจากที่ได้มาหาตถาคตแล้วเนี่ยเป็นปัญญาที่สั่งสมมาอย่างดีนั้นปัญญาก็ชำระกุศลศีลในส่วนจริงๆก็คือว่าสมาทานสิกขาที่มั่นคงในขณะที่ฟังธรรมแล้วก็ได้น้อมจิตใจในการที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ตายไปก็มีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าตรงนี้ยังเคยคุยกับพระเนี่ยบอกว่าแหมขนาดคนขี้เหล้ายังเป็นพระโสดาบันได้ถ้าเราที่มาเนี่ยไม่ได้ติดเหล้าเมายาอะไรเลยถ้าไม่ได้สักมากเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเนาะก็เลยมานั่งเตือนใจกันแต่จริงบุญเขาทักสั่งสมมาดีเป็นต้นด้วยนะแล้วในเนี่ยในพรรษานี้แหละพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมค่อนข้างเยอะแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแสดงก็จะกล่าวเอาเรื่องสั้นๆมากล่าวพอเป็นอุทาหรณ์คงจะกล่าวให้เห็นว่าคือตอนนี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในพระศาสดาประทับที่นิโครธารามนี่แหละแล้วก็แสดงธรรมโปรดเจ้าหญิงโรหินีตรัสพระธรรมเทศนาเกี่ยวในเรื่องของคาถานะที่บอกว่าได้ยินมาว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะผู้มีอายุนะก็ไปที่กรุงกบิลพัสพร้อมในภิกษุสงฆ์500รูปครั้งนั้นนะพระญาติของท่านก็ทรงสดับบอกว่าพระเถระมาไหมก็เลยไปสู่สำนักของพระเถระต่อมาเนี่ยน้องสาวคือพระนางโรยินีน้องสาวไม่ยอมมานะพระเถระก็ถามพระญาติบอกว่าพระนางโรยินีอยู่ที่ไหนพวกพระญาติก็บอกว่าอยู่ในตำหนักพระเจ้าค่ะพระเถระก็ถามว่าเหตุไรเธอจึงไม่มาพวกพระญาติก็บอกว่าพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นในสรีระของเขาเจ้าค่ะก็ถามเนี่ยนะพระเถระก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเชิญนางมาเถิดอย่าอายเลยอย่าไปอายผิวพรรณที่มีตุ่มมีผิวหนังผู้พองออกมาที่น่าเกลียดเลยว่างั้นเถอะให้ไปเชิญนางเสด็จมาแล้วก็กล่าวบอกว่าพระนางผู้ทรงฉลองพระองค์เสด็จมาแล้วโรยนีเพราะเหตุไรเธอจึงไม่เสด็จมาพระนางโรยินีก็บอกว่าท่านผู้เจริญโรคผิวหนังเกิดขึ้นที่สรีระของหม่อมฉันเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่ได้มาด้วยความละอายพระเถระก็ถามว่าเธอทรงกระทำบุญไม่ควรหรือนางโรยินีว่าจะทำอะไรเจ้าข้าบอกว่าพระเถระก็เลยแนะนำน้องสาวบอกว่าให้สร้างโรงฉันสิสร้างหอฉันให้กับพระถวายพระได้ไหมพระนางโรยินีก็บอกว่าหม่อมฉันจะเอาอะไรทำคือไม่มีปัจจัยเพียงพอในการที่จะกระทำอย่างนั้นพระเถระก็บอกว่าเครื่องประดับของเธอไม่มีหรือเห็นไหมเพราะเป็นญาติเนี่ยบอกมีเครื่องประดับบ้างไหมบอกว่าพระนางโรยินีก็บอกว่ามีอยู่เจ้าค่ะพระเถระถามว่าราคาเท่าไหร่พระนางโรยินีก็บอกคงราคาประมาณหมื่นกหาปณะหมื่นกหาปณะนี่ไม่ใช่น้อยนะถ้าคิดเป็นเงินในปัจจุบันก็เป็นหลักล้านเนี่ยนะเป็นหลักหลายล้านเงี้ยพระเถระก็บอกถ้ากันนั้นจงขายเครื่องประดับนั้นให้สร้างโรงฉันเถิดพระนางโรยินีบอกใครเล่าจะทำให้หม่อมฉันเจ้าค่ะเนี่ยพระเถระก็บอกว่าก็มองไปที่ญาติพญาทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่ใกล้ๆก็กล่าวว่าขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายนะพวกพญาก็พระคุณเจ้าจะทำอย่างอะไรอย่างไรว่างั้นให้พระเถระแนะนำการทำเนาะพระเถระก็บอกแม้อาตมาภาพก็จักอยู่ในที่นี่ไม่อยู่ที่นี่เหมือนกันถ้าขณะนั้นพวกท่านจง
นำทรัพย์สัมภาระมาเพื่อโรงฉันนี้เขาบอกให้เตรียมของอะไรต่างๆมีเอาเงินทองไปซื้อวัตถุอุปกรณ์ต่างๆมาว่างั้นพวกพญาติก็รับว่าดีแล้วเจ้าข้าจึงนำมาแล้วก็พระเถระเมื่อจะจัดโรงฉันก็กล่าวกับพวกพระนางโรหินีว่าเธอจงทำโรงฉันให้เป็น2ชั้นนะสร้างเป็นตึก2ชั้นจำเดิมแต่การที่ใช้พื้นบนเรียบแล้วก็จงกวาดพื้นว่างั้นทำให้เรียบร้อยเลยนะเมื่อได้ลงฉันเบ็ดเสร็จแล้วทำความสะอาดเธอทำเองนะแล้วตั้งโยนิโสมนสิการในการอุปถากพระภูมิพระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์โดยมีพุทธเจ้าเป็นประมุขนะว่าเราจะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดปัดเก็บถูอะไรให้เรียบร้อยเพื่อถวายพุทธเจ้าถวายภิกษุสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ให้ปูอาสนะไว้เสมอเสมอด้วยกวาดพื้นให้เรียบกวาดพื้นด้วยถูทำความสะอาดและจงตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอว่างั้นนะทำเป็นที่ฉันเลยว่างั้นให้พระมาได้ฉันสะดวกมีทั้งน้ำปลาหน้ามีอะไรต่างๆเหล่านี้นะพระนางก็รับคำดีแล้วเจ้าข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องประดับทำลงฉันเป็น2ชั้นเริ่มแต่การที่ทำปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำกิจตามที่ได้พระพี่ชายนั้นบอกแล้วก็นิมนต์พระภิกษุให้นั่งเสมอลำดับนั้นเมื่อนางกวาดลงฉันอยู่นั่นแหละโรคผิวหนังก็ราบไปแล้วโรคผิวหนังหายเลยเริ่มดีผิวเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อลงฉันเสร็จพระนางก็นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขแต่ไม่ใช่หายทั้งหมดนะเนาะเริ่มดีขึ้นนะผิวหนังเริ่มหายคันหายเลยได้ถวายขาธนียะโภชนียะอาหารที่ปราณีตแด่ภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขนั่งเต็มลงฉันหมดเลยพระศาสดาทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสถามว่านี่เป็นทานของใครอนุรุทธะก็บอกของโรหินีน้องของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระศาสดาเอานางไปไหนอยู่ในตำหนักว่างั้นนะอนุรุทธะก็บอกอยู่ในตำหนักพระเจ้าข้าพระศาสดาท่านจงไปตามนางมานะว่างั้นนะพวกท่านก็ให้พวกสากยะไปพระนางไม่ประสงค์จะเสด็จมาที่นั้นพระศาสดาก็รับสั่งให้เรียกให้มาจนได้เมื่อพระศาสดาตรัสอยู่ผู้เสด็จถวายบังคมประทับนั่งอยู่แล้วโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางโรหินีก็บอกว่าโรคผิวหนังที่สรีระของหม่อมฉันพระเจ้าข้าหม่อมฉันน่ะเกิดความละอายโรคนี้จึงไม่มาพระศาสดาก็เธอรู้ไหมโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นจะไปถามถึงกรรมเลยอันนี้เธอไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรมาเนี่ยโรคถึงเกิดขึ้นแบบเนี้ยไปทำอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมอลามกอะไรมาจึงมีผิวหนังมีผิวไม่งามเนี่ยเป็นเพราะอะไรเธอรู้ไหมนางโรหินีก็บอกว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นพระนางโรยนีก็บอกหม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ยกอดีตนิทานมาเนี่ยการอยู่ใกล้พระศาสดาก็ดีอย่างเงี้ยพระศาสดาก็เลยยกอดีตนิทานมาตรัสบอกในอดีตการนะอัครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีผู้อาฆาตแสดงเห็นชัดอะไรนางโรยนีสมัยก่อนเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีนะแต่อยู่ต่อมาวันหนึ่งผูกจิตอาฆาตโทสะพยาบาทกับหญิงนักฟ้อนของพระราชานั่นแหละก็คือเห็นพระราชาเอาใจใส่กับหญิงนักฟ้อนมากกว่าตนเองก็เลยโกรธเกิดอาฆาตในพยาบาทก็ดำริว่าเราจะให้ทุกข์เกิดขึ้นกับหญิงนี้จนได้ว่างั้นนะแล้วก็ให้นำบอกไอ้นางสนมตนเองมาพอมาเบ็ดเสร็จก็ให้นำเอาลูกเขาเรียกลูกเต่าล้างหรือว่าเหมือนกับหมามุ้ยบางท่านก็แปลเป็นหมามุ้ยนะเอาลูกใหญ่มาลูกหนึ่งแล้วก็รับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมาอีกคนนึงนะมายังสำนักของตนเองให้ส่งใส่ผงไอ้หมามุ้ยหรือไอ้เต่าร้างนะบนที่นอนเอาแบบว่าผสมอย่างแบบให้ทรมานให้ผิวของเธอเสียว่างั้นเถอะใส่ที่ผ้าห่มและที่นอนและเครื่องใช้ที่ผ้าปูนอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนลำนั้นแล้วก็นางนั้นก็ไม่รู้ตัวป่วยลงในที่นั้นแล้วก็หลังจากไอ้หญิงคนนั้นไปนอนนะหญิงนักป้อนลำคนนั้นที่เป็นที่โปรดปรานของพระราชานั่นน่ะไปนอนที่อยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหเกิดแผลผู้พองขึ้นเป็นตุ่มเล็กตุ่มใหญ่นางก็เกาบนที่นอนแล้วก็ถูกไอ้ผงไอ้เต่าร้างลูกเต่าร้างเนี่ยนะกัดบนที่นอนนั้นเนี่ยเวทนากล้ายิ่งนักก็เกิดขึ้นแก่เธอเธ
ฉันอัครมเหสีในการนั้นเป็นพระนางโลหินีนะว่างั้นนะต่อมาก็มาเกิดเป็นพระนางโลหินีเนี่ยเมื่อพระศาสดาแสดงอดีตกรรมของพระนางโลหินีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยตรัสเป็นคาถาไว้บอกว่าโกทังจะเหวิปเฉยวิปเฉยยมานังสัญโยชนังสัพพะมติกเมยยะตันนามรูปัสสมิงอสัจจมานังอกินจนังนานุปตันติทุกขาบอกว่าบุคคลพึงละความโกรธนะความโกรธความฟุ้งซ่านความพยาบาททั้งหลายนะให้ละสละความถือตนคือสละมานะด้วยแล้วก็ล่วงสังโยชน์10มีกามราคะสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์มานะสังโยชน์เป็นต้นด้วยถ้าสามารถทำให้สิ้นไปได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกอยู่ในบุคคลนั้นผู้ไม่คล้องอยู่ในรูปนามไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลตรัสคาถาเนี่ยพระนางโลหินีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกรรมที่ตนเองกระทำเนี่ยนะด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นในกระแสขันนั้นน่ะทำให้ผิวที่เป็นโรคผิวหนังมาอย่างช้านานหายเกลี้ยงเลยแต่เนี้ยไอ้ที่มันสงบรักงับราบคราบไปจากการทำกรรมจากการอุปถากพระสร้างโรงฉันให้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะผิวกลับดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่พอโสดาปฏิมาเกิดขึ้นในกระแสขันโอปนัยโกพอน้อมโลกุตระธรรมประชุมในกระแสขันของเธอโรคผิวหนังหายเกลี้ยงกลายเป็นคนผิวงามขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมว่าถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยขนาดยักษ์นี่นะโสจีโรมยักษ์เนี่ยขนาดเป็นโรคผิวหนังเหมือนกันนะมีตามตัวมีเข็มขึ้นเต็มไปหมดเลยมีเข็มมีหนามขึ้นแล้วก็จะต้องแทงตนเองอยู่ตลอดเวลาได้ผลกรรมเนี่ยนะพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเข็มหรือหนามตามตัวที่เป็นร้อยๆพันๆอันที่ว่าคอยทิ่มตนเองตลอดเวลาก็หายเกลี้ยงเลยเห็นไหมอันที่สองของโสดาปฏิมาคไม่ธรรมดานี่ยอมนะแม้ถ้าใครทำได้เนี่ยที่ผิวดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นผิวผ่องขึ้นมาทันทีเลยก็น่าคิดนะก็ตั้งอัธยาศัยไว้เนี่ยพระบรมศาสดาก็แสดงที่เนี่ยประทับที่เนี่ยที่นิโคทารามนี่แหละก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็เลยมาเล่าให้เราฟังจะเล่าเรื่องอื่นก็แม้ดูบรรยากาศรอบข้างก็ไม่นั่นก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้เป็นอัธยาศัยในการเจริญกุศลของเราท่านทั้งหลายนะเอาเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้มีการกล่าวบูชานะกล่าวบูชาแล้วก็จะได้สวดมนต์แล้วก็บูชากันเราตั้งนะโมขึ้นเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทรงเป็นพุทธรัตนะอันอุดมข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระสัทธรรมคือมรรคผลนิพพานและพระปริยัติธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเป็นธรรมรัตนะอันอุดมข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วผู้ปฏิบัติตรงแล้วผู้เป็นสังฆรัตนะอันอุดมข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวแด่วัดนิโคทารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์หมู่ใหญ่และขอสักการะบูชา
แด่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายซึ่งปฏิสถานอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะอันมีดอกไม้ธูปเทียนประทีปของหอมผ้าห่มที่มีสีทองเป็นต้นอันควรแก่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดุจดังทองบาทผ้าไตรจีวรเป็นต้นอันเป็นอามิสบูชาการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยการสมาทานศีลห้าการสมาทานอุโบสถศีลมีองค์แปดการศึกษาพระธรรมการเจริญสมถะและวิปัสสนาอันเป็นการปฏิบัติบูชานี้ขอนอบน้อมบูชาแด่สัพพัญญุตญาณพระอนาวรณญาณพระเวสสารัชญาณพระทศพลญาณพระมหากรุณาสมาปัตติญาณพระบริสุทธิคุณและพระคุณทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้การนอบน้อมบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาจงเป็นภาวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสามารถอบรมไตรสิกขาเพื่อกำหนดรอบรู้ทุกข์เพื่อละทุกขสมุทัยเพื่อทำนิโรธให้แจ้งเพื่ออบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายในการไม่เนิ่นช้าตราบใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารขออย่าได้ไปสู่อบายภูมิให้ได้เกิดในประเทศอันสมควรมีกัลยาณมิตรคอยชักชวนแต่สิ่งที่ดีงามได้ฟังพระสัทธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ขอให้แทงตลอดอัตถะและธรรมะโดยง่ายและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามอันเป็นความแน่นอนแห่งความถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์แปดตรัสรู้อริยสัจสี่โดยไม่มีเครื่องกีดขวางกั้นได้ขอให้การบูชาสักการะนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อปรมัตถประโยชน์คือพระนิพพานเพื่อเกื้อกูลคืออริยมรรคเพื่อความสุขคืออริยผลอันเป็นวิมุตติสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมา
สัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันสุขโตโลกวิทุอนุตโรปุริสธรรมทิสัทธาเดวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิสโกอาเกลโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังหิตาโพวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดีดังจัตปริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุกเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนดาคินไนโยอัญจาริกรณีโยอนุตรังปุญญาเขตโลกาสาติธานาปาลามิสัมปันโนธานาอุปปาลามิสัมปันโนธานาปารมัตถปารามิโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาลาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปาลามิสัมปันโนสีลาอุปปาลามิสัมปันโนสีลาปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาลาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคัมมาปารามิโนเนคัมมาอุปปารามิสัมปันโนเมมาปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาทิฏฐาอุเบกขาปารามิสัมโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารามิสัมปันโนอุปปาลามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามิปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิสัมปันโนปารมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนอุปปาลามิสัมปันโนขันติปรมัตถปา
มิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปคาปาลมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันอิติปิโสภะคะวาอธิฐานาปารามีสัมปันโนอธิฐานาอุปปารามีสัมปันโนทิฐานาปรมัตถปารามีปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารามีสัมปันโนตาอุปปารามีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอุปปารามีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารามีสัมปันโนสาอุปปารามีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาทิฏฐาอุเบกขาปาลาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหังขอขมาซะตอนนี้เลยเนาะจะได้เสร็จตอนตั้งใจนะขอขมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะได้ไม่เป็นบาปนะแล้วเหยียบย่ำสถานที่อาจจะกระทำอะไรผิดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นการขอขมาอดโทษนะกายเยนวาจายวเจตสาวาเพกุกัมมังปกตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทกายเยนวาจายวเจตสาวาดัมเมกุกัมมังปกตังมายายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะดัมเมกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยนะก็ขอให้พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอดโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเพื่อการสำรวมระวังนะข้าพเจ้าตั้งใจจะสำรวมระวังในพระรัตนตรัยในการต่อไปนะตั้งใจอาจจะต่อไปจะได้ไปโปรยดอกไม้บูชาปูผ้าพรมของหอมในขณะที่ทำก็น้อมจิตบูชาพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้า